ท่านผู้ชมไม่ต้องสงสัยว่าผมหายไปไหนก็ผมเล่นเรฟเฟรชอยู่นะตอนนี้ท่านกูจะทำเสียงแบบนี้ทำไมนะครับก็นะผมสวัสดีครับผมอยู่กับผมโคลไนเซตนะครับลืมแนะนำตัวเลยนะฮะอันนี้ผมอยู่กับเกมเรฟเฟรชภาค2อันนี้คือเป็นคลิปสั้นๆอยากจะมาอธิบายว่าผมหายไปไหนนะครับผมก็คือท่านผู้ชมเห็นคลิปอะไรวะแอพิลฟูลเดย์ของผมอะนะก็คือยังไงวะอันนั้นคือเป็นคลิปสวัสดีปีใหม่นะครับผมนะก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงครับผมสวัสดีปีใหม่ด้วยฮะกูหมายถึงสวัสดีปีใหม่ไทยนะแล้วทำไมกูไปยิงบูมเมอร์วะเนี่ยวันที่1เมษายนผมเป็นวันที่1เป็นวันปีใหม่ของไทยนะครับผมถ้าใครไม่รู้นะผมไม่ได้โกหกนะเว้ยถ้าไม่รู้ก็ไปดูนะฮะอันนี้คือสาระกูล้วนๆเลยนะนะครับคลิปนี้ไม่รู้ดิคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปสุดท้ายสำหรับที่ผมจะอยู่กรุงเทพนะครับผมอยู่กรุงเทพผมจะย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดนะครับผมนะเพราะฉะนั้นก็ติดตามได้เลยว่าผมจะไปอยู่จังหวัดอะไรนะครับเฮ้ยแม่งอะไรอย่าเดี๋ยวว่าจะเอาช็อตกันอัดซะหน่อยโอเคคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปสั้นๆก็ได้อาจจะเป็นคลิปที่อัปเดตนะครับผมว่าทำไมผมถึงไม่ลงคลิปนะครับว่าถ้าอยากจะบอกว่าผมอะไรผมสอบปลายภาคผมม.3นะฮะก็พอดีก็จะได้กลับไปเรียนที่ต่างจังหวัดนะฮะเพราะว่าอยู่กรุงเทพเบื่อแล้วนะฮะก็คือณตอนนี้คือผมอยู่กรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์มหินทรายุทธยามหาดิลกภพนพรัตน์ราชธานีบุรีลมอุดมราชนิเวศมหาสถานอมรพิมานอวตารสถิตสักกทาธิยาวิษณุกรรมสิทธิ์นะครับถ้าใครยังไม่รู้นะโอเคผมจะบอกอีกครั้งนึงครับผมว่าผมอยู่กรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์มหินทรายุทธยามหาดิลกภพนพรัตน์ราชธานีบุรีลมอุดมราชนิเวศมหาสถานอมรพิมานอวตารสถิตสักกทาธิยาวิษณุกรรมสิทธิ์นะครับเอ้ยผมดีใจดีผมจะได้ออกจากกรุงเทพอ่ะคุณเข้าใจเปล่าฮะที่ผมดีใจเพราะว่าอะไรรู้ไหมหนึ่งเลยก็คือผมใช้คอมแล้วทีนี้คอมผมอ่ะไม่มีสายแลนในการใช้เน็ตผมเลยต้องใช้มือถือผมเลยพอใช้มือถือปุ๊บกูก็รู้สึกว่ามันลำบากลำบนนะฮะโอเคมันลำบากมากใช้เน็ตมือถือโหโคตรเชี่ยเลยเนี่ยดูปิงผมซะก่อนสิ60กว่าๆเอ้ยมันก็ถือว่าใช้ได้นะแต่บางทีคือแบบถ้าผมเปิด YouTube ไปด้วยหรือทำเชียร์อะไรไปด้วยก็ได้เปิด YouTube เปิด Google Chrome รับรองว่าเน็ตกูโดนรับประทานนะฮะโอเคก็ตามนั้นนะฮะก็คือมาบ่นนะผมก็จบม.3ที่กรุงเทพเดี๋ยวผมก็จะไปต่อที่ก็คือมาอัปเดตชีวิตของใช้อ่ะนะว่าชีวิตกูเป็นยังไงบ้างตอนนี้ก็คือผมยังไม่ตายนะเว้ยเดี๋ยวถ้าเรื่อง World War C นะผมก็จะเดี๋ยวค่อยอัดแล้วกันนะฮะผมขอคือตอนนี้คือผมขออะไรอ่ะส่วนตัวคลิปไว้ก่อนนะเพราะว่าคือผมลง World War C ตอนที่1ไปปุ๊บแล้วผมก็ไปลงคลิปอะไรอ่ะ Life Hack ใช่ป่ะพอลงปุ๊บผมก็รู้สึกว่ามันยังไงไม่รู้อ่ะผมก็เลยลงผมเอามารีอัพเลยแล้วกันนะผมเพราะว่ามันไม่ทันละที่ผมจะมาส่วนตัวแล้วลงอ่ะโอ้โหฮันเตอร์ไอ้เหี้ยนี่นะก็มาคลายเครียดหน่อยครับผมก็สอบเสร็จนะมันเล่นแม่งเลยฮะผมอาจจะตัดเป็นช่วงๆที่ผมบ่นแล้วกันนะเพราะว่าผมไม่ได้มาเล่นผมแค่มาอัปเดตชีวิตผมเฉยก็คือทำให้บ่งบอกว่ากูไม่ได้หายไปไหนครับผมพอดีผมสอบเสร็จแล้วนะก็หวังว่าผมอาจจะขยันทำคลิปเนาะขยันเข้าไว้โอเคก็เรื่องการอัปเดตชีวิตผมอาจจะมีแค่นี้นะฮะก็นะก็มาบอกเฉยๆว่าผมหายไปไหนก็คือผมสอบกลางภาคก็เลยไม่ว่างมาอัดคลิปนะก็โหเหนื่อยมากฮะโอเคตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วแหละโอเค